บริษัทYes I Styleจำกัดเสนอ English for You by Yes I Styleสวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพรหมและ English for You by Yes I Style กันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีหรือเปล่าได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างที่ครูพรหมได้แนะนำไปบ้างไหมครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาเรียนกันในเรื่องของ plural noun form นะครับหรือว่ารูปแบบของคำพหูพจน์ในภาษาอังกฤษนะครับก่อนอื่นเลยครูพรหมอยากจะเกริ่นนำสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าคำนามในภาษาอังกฤษเนี่ยที่เราสามารถนับได้นะครับจะมีด้วยกันอยู่2แบบก็คือแบบเอกพจน์และพหูพจน์หรือเอกพจน์ก็คือ singular นั่นเองส่วนพหูพจน์เราจะเรียกว่า plural นะครับในวันนี้เราจะมาเน้นกันที่ตัว plural หรือว่าเอกพจน์นั่นเองครับซึ่งคำนามโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีกันอยู่หลักๆ2แบบนะครับก็คือแบบแรกจะเป็น regular noun นะครับหรือว่าเป็นคำนามที่เป็นรูปแบบเหมือนเดิมไม่ผิดปกตินะครับพูดง่ายก็คือมันเป็นคำนามที่เหมือนตัวมันเองเวลาที่เราเปลี่ยนมันให้กลายเป็น plural นะครับกับอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกว่า irregular noun หรือว่าเป็นคำนามที่ผิดปกติหรือว่าผิดรูปเวลาที่เราเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพหูพจน์มันจะไม่เหมือนเดิมจากตัวรูปเดิมของมันนะครับถ้ายังงงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าวิธีการทำให้คำนามเหล่านั้นทั้ง2ประเภทเนี่ยกลายเป็นคำนามพหูพจน์ทำได้อย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำกันเลยนะครับว่าทำยังไงให้เราเติมตัว s ลงไปแล้วกลายเป็นคำนามพหูพจน์นะครับมาดูกันที่คำแรกเลยนะครับก็คือคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ปกติแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่มีตัว s ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องการทำให้มันกลายเป็นคำพหูพจน์เราก็เติม s เข้าไปที่ท้ายคำก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่า1เครื่องนั่นเองครับมาดูคำที่2กันเลยครับคำที่2คือคำว่า bag นะครับ bag b a g แปลว่าถุงหรือว่าแปลว่ากระเป๋านะครับเช่นกันครับถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยอยากทำให้คำนี้กลายเป็นคำนามพหูพจน์เราก็เติมตัว s ลงไปที่ท้ายคำก็จะกลายเป็นคำว่า bags นั่นเองครับมาดูที่คำที่3กันเลยครับคำที่3นะครับก็คือคำที่เราจะเห็นได้ทั่วไปในโรงเรียนเลยนะครับก็คือคำว่า book book นะครับ b double o k แปลว่าหนังสือนั่นเองครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราอยากทำให้กลายเป็นคำนามพหูพจน์เราก็เติมตัว s ลงไปที่ท้ายคำกลายเป็นคำว่า books นั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่4กันแล้วก็คือคำว่า table นะครับคำนี้นะครับ table แปลว่าโต๊ะนะครับเช่นเดียวกันก็คือเราก็เติมตัว s ลงไปที่ท้ายคำเพื่อทำให้กลายเป็นคำนามพหูพจน์กลายเป็น tables นะครับคำสุดท้ายนะครับคำสุดท้ายของประเภทนี้ก็คือคำว่า house คำนี้นะครับแปลว่าบ้านนั่นเองถ้าเราอยากทำให้เป็นคำนามพหูพจน์เราก็เติม s เข้าไปที่ท้ายคำเช่นเดิมครับแต่เราจะออกเสียงว่าhouses นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดต่อไปกันเลยเมื่อกี้นะครับจะเป็นแบบประเภทที่เป็น regular noun form ก็คือเป็นคำนามที่คงรูปเดิมไว้เพียงแต่เวลาเราทำให้เป็นพหูพจน์เนี่ยเราเติม s ลงไปที่ท้ายคำแต่ว่าต่อมานะครับจุดนี้เราจะมากลายมาเป็น irregular noun form แล้วหรือว่าเป็นคำนามประเภทที่ผิดรูปไปจากเดิมนะครับมาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลยถ้าคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว y นะครับคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y เนี่ยถ้าเราต้องการทำให้มันกลายเป็นคำนามพหูพจน์เราตัดตัว y ทิ้งนะครับแล้วเราเติม ies เข้าไปแทนที่ท้ายคำนะครับโอเคครับเดี๋ยวครูพรหมจะยกตัวอย่างของคำประเภทนี้ให้ดูกันสัก5คำนะครับคำแรกนะครับก็คือคำว่า party นะครับที่คนไทยชอบเรียกกันคำนี้นะครับแปลว่างานเลี้ยงจากที่นักเรียนจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าคำนี้เนี่ยลงท้ายด้วยตัว y เพราะฉะนั้นตามกฎที่ครูพรหมได้สอนไปแล้วเราต้องตัดตัว y ทิ้งแล้วเราเติมตัว ies เข้าไปที่ท้ายคำนะครับก็จะกลายเป็นคำว่า parties นั่นเองครับก็จะกลายเป็นคำพหูพจน์ของคำว่า party นะครับมาดูคำที่2นะครับคำที่2คือคำว่า paddy p a double d y นะครับคำนี้นะครับแปลว่านาข้าวนั่นเองซึ่งเช่นเดียวกันเลยครับมันลงท้ายด้วยตัว y เราต้องตัดตัว y ทิ้งก่อนแล้วเติม ies เข้าไปเพื่อทำให้กลายเป็นคำนามพหูพจน์ครับมาดูตัวอย่างคำที่3นะครับคำนี้นะครับคือคำว่า hobby h o double b y นะครับคำนี้เช่นเดียวกันครับลงท้ายด้วยตัว y เราต้องทำยังไงก่อนครับ
เราต้องตัดตัว y ทิ้งแล้วเติม ies เข้าไปที่ท้ายคำก็จะกลายเป็นคำว่า hobbies คำนี้แปลว่างานอดิเรกนั่นเองครับต่อมานะครับคำที่4กันแล้วก็คือคำว่า lady นะครับคำนี้แปลว่าผู้หญิงนั่นเองครับหรือว่าสุภาพสตรีนะครับเช่นเดียวกันครับลงท้ายด้วยตัว y อย่างที่ครูพรบอกต้องตัด y ทิ้งแล้วเติม ies เข้าไปเพื่อทำให้กลายเป็นพหูพจน์ก็จะกลายเป็นคำว่า ladies นั่นเองครับคำสุดท้ายนะครับของประเภทนี้คือคำว่า fairy ferry นะครับ ferry แปลว่าเรือข้ามฟากครับก็คือเรือเฟอร์รี่ที่คนไทยเรียกกันนั่นเองเช่นเดียวกันครับเราตัดตัว y ทิ้งเราเติม ies เข้าไปที่ท้ายคำเพื่อทำให้กลายเป็นคำพหูพจน์ครับก็จะได้เป็นคำว่า fairies นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประเภทต่อไปกันเลยนะครับเมื่อกี้จะเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว y นั่นเองแต่ว่าประเภทต่อมานี้จะไม่ใช่ตัว y แล้วนะครับจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับตั้งใจจดนะครับก็จะมีตัว sh ch ตัว s นะครับแล้วก็ตัวx แล้วก็ตัว z นั่นเองครับถ้าคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวเหล่านี้นะครับที่ท้ายคำเราจะต้องเติม es ลงไปนะครับ es เพื่อทำให้คำนามเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นคำพหูพจน์ครับเดี๋ยวครูพร้อมจะยกตัวอย่างคำให้ดูกันเลยนะครับมาเริ่มที่คำแรกนะครับก็คือคำว่า box คำนี้นะครับแปลว่ากล่องนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ลงท้ายด้วยตัว x ใช่ไหมครับเราต้องเติม es เข้าไปที่ท้ายคำเพื่อทำให้เป็นคำพหูพจน์ก็จะได้เป็นคำว่า boxes นั่นเองครับ boxes มาดูที่คำที่2กันเลยครับคำที่2นะครับคือคำว่า ditch d i s h นะครับเนี่ยครับลงท้ายด้วยตัว s กับตัว h เราก็ต้องเติม es ลงไปที่ท้ายคำเพื่อทำให้เป็นคำพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้เราจะออกเสียงว่า dishes คำนี้แปลว่าจานนะครับต่อมานะครับมาดูคำที่3กันเลยคำที่3นะครับคือคำว่า loss l o s s นะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นเลยครับว่าลงท้ายด้วยตัว s นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเติม es เข้าไปที่ท้ายคำเพื่อทำให้เป็นคำพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้เราจะอ่านว่า losses นะครับคำนี้แปลว่าความสูญเสียนะครับต่อมานะครับคำที่4กันแล้วคำที่4นะครับคือคำว่า fox f o x นะครับคำนี้ลงท้ายด้วยตัว x เหมือนกับคำว่า box ที่แปลว่ากล่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เติม es เข้าไปที่ท้ายคำเป็น foxes แปลว่าสุนัขจิ้งจอกนะครับมาดูที่คำที่5นะครับคำสุดท้ายคือคำว่า dress d r s s นะครับคำนี้แปลว่าเสื้อผ้านะครับชุดเช่นเดิมครับเราเติม es เข้าไปที่ท้ายคำไม่ต้องตัดอะไรออกครับเพียงแต่เติม es เข้าไปก็จะได้เป็น dresses นะครับ dresses ครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เรามีที่ลงด้วยตัว y ไปแล้วแล้วก็มีที่ลงด้วย sh ch x s z นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูที่คำนามที่ลงท้ายด้วยตัว o นะครับคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว o เนี่ยค่อนข้างจะมีด้วยกันอยู่หลายเคสเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เคสแรกก่อนนะครับเคสแรกถ้าคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว o แล้วข้างหน้าตัว o นะครับมีพยัญชนะนะครับไม่ใช่สระมีพยัญชนะ1ตัวข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเติมตัว es เข้าไปหลังตัว o เพื่อทำให้กลายเป็นคำนามพหูพจน์ครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำง่ายๆกันเลยครับคำแรกนะครับคือคำว่า tomato นะครับที่แปลว่ามะเขือเทศคำนี้นะครับอย่างที่นักเรียนเห็นเลยครับว่าตัวสุดท้ายของคำคือตัว o ใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้าตัว o เนี่ยเป็นพยัญชนะคือตัว t เพราะฉะนั้นตามกฎแล้วเราต้องเติม e กับ s เข้าไปหลังตัว o เพื่อทำให้กลายเป็นคำนามพหูพจน์นั่นเองครับเราก็จะได้คำว่า tomatoes นะครับผมต่อมาครับคือคำว่า hero ก็คือ hero นั่นเองครับเหมือนภาษาไทยที่เราเรียกกันเหมือนเดิมเลยครับตัวสุดท้ายคือตัว o แล้วตัวข้างหน้าตัว o เป็นพยัญชนะตัว r นะครับเราเติม es เข้าไปเพื่อทำให้กลายเป็นพหูพจน์ก็จะได้เป็นคำว่า heroes นะครับคำต่อมาครับคือคำว่า zero นะครับคำนี้แปลว่า0นั่นเองครับเลข0กรณีเดียวกันเลยครับเติม es เข้าไปที่ท้ายคำได้เลยต่อมานะครับคือคำว่า potato นะครับ
คำนี้แปลว่ามันฝรั่งนั่นเองครับก็ยังเป็นกรณีเดียวกันอยู่เติม es เข้าไปที่ท้ายคำเพื่อทำให้เป็นพหูพจน์ได้เลยแล้วมาดูที่คำสุดท้ายของประเภทนี้นะครับก็คือคำว่า echo ตัวนี้สะกดว่า echo นะครับ echo นะครับไม่อ่านว่า echo นะครับ ch เราออกเหมือนตัว k นะครับคำนี้แปลว่าเสียงสะท้อนนั่นเองครับผมโอเคครับต่อมานะครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งสำหรับคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว o ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว o เนี่ยเราข้างหน้าเป็นพยัญชนะเนี่ยเราจะต้องเติม e กับ s ลงไปเพื่อทำให้กลายเป็นคำนามพหูพจน์ใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็แบบเดียวกันเลยครับก็คือคำตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัว o แล้วข้างหน้าตัว o เนี่ยเป็นพยัญชนะแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่เติม es นะครับเราจะเติมแค่ตัว s เพื่อทำให้เป็นคำนามพหูพจน์มีคำว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับคำแรกนะครับก็คือคำว่า logo นะครับ logo l o g o ที่แปลว่าตาสัญลักษณ์นะครับคำนี้อย่างที่จะเห็นนะครับว่าตัวสุดท้ายของคำคือตัว o ใช่ไหมครับแล้วก่อนตัว o เนี่ยเป็นพยัญชนะคือตัว g ถ้าเป็นในเคสเมื่อกี้เราต้องเติม e กับ s ใช่ไหมครับแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเราจะไม่เติม es เราเติมแค่ตัว s นะครับก็จะเป็นพหูพจน์เลยอ่านว่า logos นะครับไม่อ่านว่า logos คำที่2นะครับคือคำว่า cargo c a r g o นะครับคำนี้เช่นเดียวกันครับเราจะไม่เติม e กับ s แต่ว่าเราจะเติม s เข้าไปเลยก็จะกลายเป็น cargos นะครับแปลว่าสินค้านะครับของสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาครับอีกกรณีหนึ่งของคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว o นะครับแต่คราวนี้จะต่างจาก2เคสเมื่อกี้เพราะว่า2เคสเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว o แล้วข้างหน้าตัว o เป็นพยัญชนะใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่พยัญชนะแต่ว่าข้างหน้าตัว o เป็นสระนะครับถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราจะเติมตัว s ลงไปที่ท้ายคำเลยนะครับเพื่อทำให้มันเป็นคำพหูพจน์เดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำกันเลยคำแรกนะครับคือคำว่า radio นะครับที่แปลว่าวิทยุเห็นไหมครับว่าตัวสุดท้ายของคำว่า radio เนี่ยเป็นตัว o ใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้าตัว o เป็นตัว i ซึ่งเป็นสระเพราะฉะนั้นเราจะไม่เติม e กับ s แต่ว่าเราเติมตัว s ลงไปได้เลยก็จะกลายเป็นคำว่า radios นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่อย่างนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎที่ตายตัวหรือว่าชัดเจนว่าเมื่อไหร่เราควรจะเติมตัว s หรือว่าเมื่อไหร่เราควรจะเติม es นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูพรมเน้นย้ำกับนักเรียนเสมอว่าควรที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เกิดความเคยชินแล้วเราจะรู้เองนะครับว่าตัวนี้เนี่ยรูปแบบพหูพจน์ของมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กรณีต่อไปได้เลยนะครับกรณีต่อไปก็คือกรณีที่เป็นคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว f หรือว่าตัว fe นั่นเองครับถ้าในกรณีนี้เนี่ยการที่จะทำให้เป็นคำพหูพจน์เราจะตัดตัว f หรือว่า fe ทิ้งไปแล้วให้เติมตัว ves เข้าไปที่ท้ายคำแทนครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวอย่างคำกันเลยครับคำแรกนะครับก็คือคำว่า leaf l e a f นะครับคำนี้แปลว่าใบไม้อย่างที่นักเรียนจะเห็นนะครับว่าตัว f คือตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องตัด f ออกแล้วเติม ves เข้าไปก็จะได้เป็นคำว่า leaves นะครับที่แปลว่าใบไม้เป็นพหูพจน์นั่นเองครับคำที่2ครับคือคำว่า half h a l f นะครับอีกแล้วครับลงท้ายด้วยตัว f เพราะฉะนั้นเราตัดตัว f ทิ้งแล้วเติม ves เข้าไปก็จะกลายเป็น halves ที่แปลว่าครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งต่อมาครับคำที่3คือคำว่า self s e l f นะครับ self แปลว่าตนเองนะครับตัวของเราเองคำนี้เช่นเดียวกันครับลงท้ายด้วยตัว f เราตัด f ทิ้งแล้วเติม ves เข้าไปที่ท้ายคำเพื่อทำให้เป็นพหูพจน์นะครับอ่านว่า selves ออกเสียงตัว s ด้วยนะครับตอนท้ายคำต่อมาครับคือคำว่า wife นะครับ w i f e นะครับตัวนี้จะลงท้ายด้วย f กับ e นะครับไม่ใช่ f ตัวเดียวแต่ว่าก็ทำเหมือนเดิมเลยครับก็คือตัด f กับ e ทิ้งไปแล้วเติม ves เข้าไปที่ท้ายคำก็จะกลายเป็นคำว่า wives นะครับเราต้องออกเสียง s ให้ชัดเจนนะครับคำสุดท้ายนะครับคือคำว่า shelf s h e l f นะครับ shelf คำนี้แปลว่าชั้นวางของนั่นเองครับเหมือนเดิมครับเราตัด f ทิ้งแล้วเติม ves เข้าไป
เพื่อทำให้เป็นพหูพจน์ออกเสียงว่า shelves นะครับโอเคครับมาดูที่ประเภทต่อไปกันเลยประเภทต่อไปเนี่ยจะเป็นคำนามที่เวลาเราทำให้มันกลายเป็นคำพหูพจน์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงการสะกดไปนะครับก็คือจะสะกดไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเป็นการเติม s หรือว่า es ข้างหลังแต่จะเป็นการเปลี่ยนการสะกดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำเลยนะครับคำแรกนะครับคือคำว่า man นะครับ man m a n ที่แปลว่าผู้ชายนะครับคำนี้ถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยมันคือคำว่า men นะครับ m e n นั่นเองจะไม่ใช่ m a n เหมือนเดิมนะครับคำที่สองครับคือคำว่า child c h i l d นะครับคำนี้แปลว่าเด็กนะครับถ้า child เนี่ยแปลว่าเด็ก1คนแต่ถ้าเป็นคำพหูพจน์จะเป็นคำว่า children นั่นเองครับ children นะครับอย่างที่เห็นเลยครับว่ามันจะสะกดเปลี่ยนไปนะครับต่อมาคำที่3ครับคือคำว่า foot คำนี้แปลว่าเท้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยจะกลายเป็น feet นะครับ feet f w e t นะครับ feet แปลว่าเท้าที่มากกว่า1เท้านั่นเองครับคำต่อมานะครับคือคำว่า person นะครับperson เนี่ยแปลว่าบุคคลหรือแปลว่าคนนั่นเองแต่ว่าอันนี้เป็นสำหรับเอกพจน์หรือว่า1คนนะครับแต่ถ้าเป็นพหูพจน์จะกลายเป็นคำว่า people นะครับ people ก็คือเป็นประชากรหรือว่าคนที่มากกว่า1คนนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือคำว่า tooth นะครับ tooth เนี่ยแปลว่าฟันซี่เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นฟันหลายๆซี่จะกลายเป็นคำว่า teeth นะครับนะครับผมต่อมานะครับเรายังมีคำนามที่เป็นพหูพจน์เนี่ยสำหรับเป็นคำที่ใช้เรียกสัตว์นะครับคำที่ใช้เรียกสัตว์เนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่หลายกรณีเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กรณีแรกเลยนะครับกรณีแรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนการสะกดไปนะครับระหว่างคำเอกพจน์กับคำพหูพจน์เดี๋ยวมาดูคำแรกกันเลยคำแรกคือคำว่า mouse นะครับ mouse แปลว่าหนูใช่ไหมครับหนูตัวเดียวแต่ถ้าเป็นพหูพจน์จะกลายเป็นคำว่า mice นะครับ m i c e mice นะครับก็คือหนูที่มากกว่า1ตัวคำที่2นะครับคือคำว่า goose นะครับ g o o s e goose แปลว่าห่านนะครับแต่ถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะกลายเป็นคำว่า geese นะครับ geese ก็คือเปลี่ยนจาก double o เป็น double e แทนนะครับต่อมาคำที่3ครับคือคำว่า ox คำนี้แปลว่าวัวตัวผู้นะครับแต่ถ้าเป็นพหูพจน์ของคำนี้เนี่ยจะเป็น oxen นะครับ oxen ก็คือเติมตัว en เข้าไปที่ท้ายคำเป็น oxen นั่นเองครับต่อมาครับคำสุดท้ายคือคำว่า louse l o u s e นะครับคำนี้แปลว่าเห่านะครับแต่ถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยจะเป็นคำว่า lice นะครับ lice l i c e นั่นเองครับมาดูที่ประเภทต่อไปของคำที่ใช้เรียกสัตว์ครับมันจะมีคำที่ใช้เรียกสัตว์ที่คำนี้เนี่ยเอกพจน์กับพหูพจน์เนี่ยสะกดเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างคำกันเลยครับคำแรกนะครับก็คือคำว่า deer นะครับ deer d double e r นะครับ deer แปลว่ากวางสะกดเหมือนกันทั้ง2แบบเลยครับทั้งเอกพจน์และพหูพจน์คำที่2คือคำว่า fish นะครับ fishก็แปลว่าปลาซึ่งก็สะกดเหมือนเดิมเลยคำที่3คือคำว่า sheep นะครับคำนี้แปลว่าแกะนะครับ s h e e p สะกดเหมือนกันใช้เหมือนกันนะครับคำที่4นะครับคือคำว่า trout t r o u t นะครับคำนี้คือปลา trout นั่นเองครับเป็นปลาที่ครูพร้อมไม่แน่ใจว่ามีในประเทศไทยหรือเปล่านั้นคำสุดท้ายนะครับคือคำว่า squid นะครับ SQUID squid แปลว่าปลาหมึกนะครับก็คือเอกพจน์และพหูพจน์ของคำพวกนี้เนี่ยจะไม่เติม s และจะไม่เปลี่ยนแปลงการสะกดเลยครับโอเคครับในส่วนต่อไปก็เหมือนเช่นเคยครับครูพอมมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำง่ายๆครับ5ข้อก็คือใช้ความรู้จากที่เราเรียนไปมาทบทวนกับสิ่งที่เราจะทำในแบบฝึกหัดวันนี้นะครับซึ่งโจทย์ของแบบฝึกหัดวันนี้ก็คือให้เปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เนี่ยเป็นพหูพจน์นะครับโดยที่เราก็ดูจากกฎที่ครูพร้อมเพิ่งสอนไปนะครับมาเริ่มกันที่คำแรกนะครับคำแรกประโยคแรกกันก่อนเลยข้อแรก
there are แล้วก็เว้นวรรคไว้นะครับเราให้คำว่า leaf มา leaf ที่แปลว่าใบไม้นะครับ there are leaves falling from the tree ข้อนี้นะครับ leaf เนี่ยเป็นคำนามเอกพจน์แต่เราจะเปลี่ยนเป็นพหูพจน์เราต้องทำอย่างไรครับจากที่ครูพร้อมได้สอนไปก็คือตัวนี้ลงท้ายด้วยตัว f ใช่ไหมครับ f หรือ fe ให้เราตัดทิ้งแล้วเราเติม ves เข้าไปที่ท้ายคำนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จาก leaf เนี่ยก็จะกลายเป็น leaves นะครับ leaves นะครับก็จะเป็นพหูพจน์ของคำนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูที่ข้อที่2ข้อที่2นะครับโจทย์มีอยู่ว่า can you buy two แล้วก็ blank ไว้นะครับแล้วก็เป็นคำว่า kilo of rice นะครับ can you buy two kilo of rice ก็คือแปลว่าคุณช่วยซื้อข้าวมาให้2กิโลได้ไหมกิโลนะครับลงท้ายด้วยตัว O ใช่ไหมครับตามกฎเลยตัว O เติม S เข้าไปได้เลยครับผมก็จะกลายเป็นกิโลส์นะครับกิโลส์นั่นเองมาดูที่ข้อที่3ครับข้อที่3โจทย์มีอยู่ว่า The Smiths have twins baby นะครับ baby นะครับข้อนี้ลงท้ายด้วยตัว Y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตามกฎที่ครูพร้อมได้สอนไปต้องใช้แบบไหนครับก็คือตัด y ทิ้งแล้วเติม ies เข้าไปแทนนะครับก็จะกลายเป็น babies นะครับ babies ข้อนี้แปลว่า the smiths เนี่ยก็คือครอบครัว smiths เนี่ยมีฝาแฝดนะครับมีทารกฝาแฝดนั่นเอง twins แปลว่าฝาแฝดนะครับมาดูกันที่ข้อที่4ครับข้อที่4โจทย์ก็คือ don't forget to brush your tooth นะครับเขาให้คำว่า tooth มาคือคำว่าฟันข้อนี้แปลก็คืออย่าลืมที่จะแปรงฟันนะครับเราจะเปลี่ยนจากคำเอกพจน์ของคำว่าฟันให้เป็นคำพหูพจน์นะครับคือจาก tooth เป็น teeth นั่นเองครับ t double e t h นะครับ teeth แปลว่าฟันหลายซี่ครับแล้วมาดูที่ข้อ5ครับข้อสุดท้ายข้อนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่า be careful I'm carrying แล้วก็ให้คำว่า knife มานะครับ knife ที่แปลว่ามีด carry นะครับแปลว่ากำลังถือหรือว่ากำลังแบกขนอยู่นะครับข้อนี้แปลออกมาได้ว่าระวังนะฉันกำลังถือมีดอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น knife นะครับลงท้ายด้วย fe เราอยากทำให้เป็นพหูพจน์เราต้องตัด f กับ e ทิ้งใช่ไหมครับแล้วเติม ves เข้าไปที่ท้ายคำเพื่อทำให้เป็นพหูพจน์นั่นเองครับก็จะได้เป็นคำว่า knives นะครับ knife นั่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับบทเรียนวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับอย่างที่ครูพรมบอกทุกครั้งว่าอย่าให้นักเรียนนะครับทำการบ้านอ่านทบทวนและใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับครูพรมและ English for you by Yes I Style กันใหม่ในบทเรียนหน้าครับวันนี้ครูพรมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ English for you by Yes I Style